สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 8:55 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวทรงเปิดการประชุมทางวิชาการว่าด้วยจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและยูเนสโกจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่คำนึงถึงจริยธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติรวมถึงเสริมสร้างความตระหนักของสาธารณชนต่อจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อสรุปความคิดเห็นข้อเสนอแนะโดยรวมต่อรัฐบาลองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนเกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับของนานาชาติโดยมีคณะกรรมการชีวจริยธรรมระหว่างประเทศคณะกรรมการโลกว่าด้วยจริยธรรมของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญอิสระและนักวิชาการชั้นนำจากทั่วโลกในสาขาวิทยาศาสตร์กฎหมายปรัชญาวัฒนธรรมและการเมืองเข้าร่วมประชุมในการนี้ทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อยูเนสโกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนายสิงห์ฉูรองผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกและศาสตราจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์กรรมการชีวจริยธรรมระหว่างประเทศและอดีตประธานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยชีวจริยธรรมของยูเนสโกในหัวข้อจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในงานยังมีนิทรรศการผลงานจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ของยูเนสโกผลงานวิชาการและการวิจัยของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจริยธรรมการวิจัยและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนเวลา 16:51 น.วันนี้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพา2562ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจของมูลนิธิในรอบ24ปีที่ผ่านมาได้แก่ภารกิจด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัยและด้านการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืนรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของปัญหาอุทกภัยและได้เรียนรู้ถึงวิธีการเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัยโอกาสนี้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของมูลนิธิที่จัดแสดงในรูปแบบต่างๆอาทิการจัดแสดงสินของที่บรรจุในถุงยังชีพผ่านแอปพลิเคชันและสามารถมีส่วนร่วมในการทดลองบรรจุถุงยังชีพการทำงานของรถประกอบอาหารและโรงครัวประธานรวมทั้งนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัตินอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากร้านค้าของมูลนิธิภายใต้ชื่อพึ่งพาโดยปีนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิได้ประทานภาพวาดดอกกุหลาบฝีพระหัตถ์สำหรับจัดทำเป็นลวดลายของแก้วเซรามิกฝังคริสตัลและจานรองเซรามิกรวมทั้งทรงปรุงตับบทเสวยด้วยพระองค์เองเพื่อจำหน่ายสำหรับหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอดจนเสื้อโปโลเสื้อยืดหมวกพึ่งพารันผ้าบัฟและกระเป๋าพึ่งพารันผลิตภัณฑ์ยั่งยืนจากชุมชนที่ประสบภัยพิบัติเพื่อการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนเช่นผ้าครามจังหวัดสกลนครผ้าไทยพวนจังหวัดสุโขทัยผ้าไทยลื้อจังหวัดน่านจากนั้นทอดพระเนตรการออกร้านค้ารับเชิญต่างๆทั้งร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าร้านผู่ฟ้ามูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธินภาโคร
ครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีร้านค้าจากสถานเอกอัครราชทูตร้านค้าสมาคมภริยาและแม่บ้านเหล่าทัพร้านค้าจากหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนกว่า150ร้านค้าทั้งนี้ในวันที่13กรกฎาคม2562จะมีการแสดงพิเศษเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและมีการเขียนคำถวายพระพรบนการ์ดรูปหัวใจแล้วไปร้อยเรียงกันสำหรับผู้สนใจเข้าชมงานเพื่อนพึ่งพา2562สามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่5ถึง14กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 21:00 นโดยวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา 22:00 น